เสาห้านะครับผู้ชมเขาบอกว่าเป็นวันแรงนะใครจะทําพิธีจจววงสวงก็จะจัดกันเมื่อวานนี้แหละเช่นเดียวกันถ้านาคาที่บึงการฮะคนเนี่ยก็ศรัทธาแห่กันไปจนทําให้การขึ้นลงถ้านาคามันติดขัดไปหมดเลยเชื่อไหมเมื่อวานช่วงประมาณ3ามทุ่มออนักท่องเที่ยวยังติดอยู่บริเวณถ้านาคาเนี่ยประมาณสักเป็นพันคนเลยนะอ,อันนี้สอบถามจากนักท่องเที่ยวนะครับผู้ชมมีภาพมายืนยันฮะ ว่าเมื่อวานนี้คนที่ศรัทธาไปสักการะภายในถ้ำนาคาเนี่ยเยอะมากพอสมควรเลยเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นวันหยุดด้วยเพราะเป็นวันหยุดเสร็จปุ๊บคนก็อยากจะไปกันนะครับแล้วถ้ำนาคาช่วงหลังก็ดังมากหลายคนก็อยากจะไปสักการะด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งพบว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงสองทุ่มนะผู้สื่อข,ข่าวของเราขึ้นไปไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยไปช่วยอำนวยความสะดวกเพราะต้องเร่งระบายนักท่องเที่ยวลงจากพื้นที่ของภูลังการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมทางขึ้นถ้ำนาคายัยงคงมีรถยนต์จอดอยู่ที่ลานจอดรถเป็นจํานวนมากเลยขณะที่นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินลงมาจากเขาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่อุทยานนําเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต้องคอยส่งไฟไงเพราะว่า มันไม่มีไฟส่องสว่างแบบเยอะเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นดังนั้นพอมืดท่ำเสร็จปุบ๊บอ้าวทำยังไงนักท่องเที่ยวอยู่อีกเป็นพันคนเลยต้องขอกําลังเสริมฮะก็นักท่องเที่ยวลงเขามาพร้อมกับไกด์นาเที่ยวล่าสุดช่วงสามทุ่มนะ สามทุ่มที่เราตรวจสอบไปยังมีนักท่องเที่ยวอยู่บนเขาแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยสอบถามนักท่องเที่ยวที่ลงมาถึงหน่อยเขาบอกเขาขึ้นไปถ้ำน,นาคาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งอะตอนเช้าขึ้นไปเจ็ดโมงครึ่งเริ่มลงมาจากเขาเนี่ยประมาณ <คน S 1> บ่ายสา <3 S 1> มกว่าๆแล้วมาถึงข้างล่างสามทุ่ม,มเริ่มบ่ายสามมาถึงสามทุ่มกี่ชั่วโมงอะ หกชั่วโมงเหรอโอ้โหมันติดขัดอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วเขาก็บอกกับเราว่าตอนเขาลงมาถึงเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ลงมาอีกประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันคนครับอันนี้ถ้าอยู่ข้างบนตอนนี้นักท่องเที่ยวประมาณกี่ร้อยคะเป็นพันนะมันเกินเกินนะตอนนี้นะที่ลงมาไม่ได้อะประมาณห้าร้อยค่ะนะตอนนี้นะคะยังอยู่ข้างบนอยู่เลย โอ้โหคิดดูคุณผู้ชมฮะสามทุ่มแล้วบางคนยังอยู่ข้างบนเขาเออยังไม่ได้ลงมาเลยแม่ค้าลอตเตอรีอ่อคุยกับเขาหน่อยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวลงจากเขาช่วงค่ำส่วนมากเนี่ยจะเป็นเฉพาะวันหยุดนะวันธรรมดาเนี่ยสองทุ่มกลับก็ได้กันหมดแล้วแต่เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับประมาณจากสายตาแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าน่าจะราวๆ2 0 0 0คนส่วนไกด์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนักท่องเที่ยวมา เยอะคือ3ามทุ่มกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวยังอยู่บนเขาอีกเกือบพันดังนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาอีกประมาณ1-2ชั่วโมงในการระบายนักท่องเที่ยวลงมาแปลว่าอะไรคนสุดท้ายลงมาอาจจะเกือบเกือบนูน่นอะ เที่ยงคืนอะโอ้โหโคือดึกขนาดนั้นเลยนะฮะทีนี้จากการบอกเล่าของนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยหลักๆเลยก็คือการขึ้นไปยังถ้ำนาคามันมีทางขึ้นลงแค่ทางเดียวขึ้นไปทางไหนก็ลงทางนั้นมันก็เลยเป็นอุปสรรคต่อ,อการลงจากเขาโดยเฉพาะมันจะมีจุดเสี่ยงจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นบันไดสีแดงจุดนั้นเนี่ยมีความชันนะครับคุณผู้ชมต้องขึ้นลงอย่างาระมัดระวังแล้วก็ต้องรอสลับกันขึ้นลงไม่ใช่ว่าสวนกันได้อพอแคบกันมากปุ๊บถ้าขึ้นก็ต้องขึ้นก่อน้้หบบแลใงัน ถ้าสวนกันได้เนี่ยยังพอระบายได้แต่พอเธอเจอจุดเสี่ยงอย่างตรงบันไดแดงนี้โอ้โหจอดสนิทเลยครับคุณผู้ชมเหมือนรถติดอะ่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เลยสะท้อนมาบอกว่าอยากให้อุทยานปรับปรุงเรื่องนี้หน่อยวิธีการง่ายสุดเลยคือจํากัดจํานวนคนก็คือ500คนต่อวันแล้วเมื่อวานปลาเข้าไป2 0 0 0นั่นมันกี่เท่าสี่เท่าโ oh. ออแล้วจะจัดการยังไงแบบนี้ในเมื่อกาหนดโคต้าไปแล้ววันละ500คนแต่ให้ขึ้นไปเกินแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นๆตามมาถ้าระบบบริหารจัดการยังรองรับไม่ได้ก็ควรจะให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปตามจํานวนที่กําหนดไว้ตั้งแต่แรกนะครับมิฉะนั้นจะทําให้คนที่เขาตั้งใจมาอาเจ้าหน้าที่บอกขึ้นได้ก็ขึ้นไปสุดท้ายใช้เวลาทั้งวันกว่าจะลงมาได้นู่นเกือบเที่ยงคืนฮะ